ปะครับคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกันด้านหลังศูนย์เทเลอร์มาส่งเทเลอร์มาส่งนะวันนี้วันเสาร์นะครับแต่ว่าจะหยุดสุดสัปดาห์และเทเลอร์เข้ามาอีกหนึ่งคันเดี๋ยวไปดูหน่อยซิว่ามีรถลูกค้าท่านใดบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้นี่รถทยอยเข้าเยอะนะได้รถกันเยอะมากๆนั่นแหละเซลยาไปก่อนแล้วก็ไอที่ต้องมาดูอย่างนี้ทุกรอบไม่ใช่ครับคือเซลก็รอลูกค้าก็รอเราก็เลยต้องมาดูหน่อยว่าเป็นรถลูกค้าของเราเองหรือเปล่าที่รอรถมาอยู่นะฮะดูดีใจเหมือนได้รถตัวเองแหมเหมือนแบบซื้อรถเองอะไรเงี้ยของคุณรุ่นไหนฮะของคุณรุ่นไหนนี่4คันแม่ทุกเทเลอร์นี่นะสีขาวนี่จะต้องครองอันดับ1ของรถที่มาบ่อยสุดจริงๆแหมมีรุ่นอะไรบ้างครับคุณผู้ชมลงหมดเลยไหมครับพี่หมดเลยใช่ไหมครับจอดตรงไหนครับเนี่ยพี่จอดเลี้ยงข้างหน้าตรงนี้ก็ได้อย่าที่หน่อยนี่ก็คันหลังสุดเป็นเกรด LDA นะครับเกรด LDA น่าจะเป็นลูกค้าผมนะราคา789นะฮะใครอยากได้เลขเรียงต้องซื้อคันนี้ไม่ได้เลขเรียงทะเบียนนะราคาเลขเรียง789นะจ๊ะก็จะมี LDA แต่ไม่รู้ว่าเป็นเกียร์อะไรนะเพราะตอนนี้ LDA มีทั้งออโต้และธรรมดานะฮะคุณผู้ชมต้องรอรถมาลงอีกทีหนึ่งถึงจะรู้แหนบ3แผ่นนะเดิมๆโรงงานมาเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่ารุ่นนี้เป็นแหนบ3แผ่นเพราะว่าเดี๋ยวพอไปใส่แม็กมาคุณผู้ชมมาดูอ้าวเซลตันแม็กผมหายเอ้ยแหนบผมหายไปไหนทำไมมันเหลือแค่3แผ่นนะครับเดี๋ยวนี้บางรุ่นนะครับมาเป็นแหนบ3แผ่นแล้วนะคุณผู้ชมอย่างเช่น4ประตูอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแหนบ3แผ่นมาแล้วนี่ครับมาช่วงล่างขั้นต่อไปนะเมื่อกี้เซลล์กัลยาเขาบอกว่าเป็นของเขานะถ้างั้นลูกค้าเซลล์ต้นก็คงจะไม่ใช่แล้วแหละคันนี้เป็นไร ZP หรือ M อ่ะZT นะครับเป็น ZT แล้วก็ Exilly นะครับ Exilly นี่ Exilly Space Cap แล้วก็ข้างหลังเป็นเกรดตัว S นะแต่ไม่รู้เกียร์อะไรเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เกรดตัว S เนี่ยมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้แสดงว่าไปลงที่อื่นมาแล้วนะครับเหลือให้เรามาแค่นี้น่าจะไปลงคิงยนต์โคราชน่าจะเป็นของบริษัทเรานี่แหละแต่ว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือไม่งั้นก็อาจจะไปสีดานะครับแล้วก็มาลงพี่มายอย่าลืมเปิดใจรับสินค้าจากนำรถสินค้าลงจากรถเทเลอร์เวลาขับมานี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับพี่ประมาณแต่เกือบแปดชั่วโมงเลยเนาะเรื่อยๆเนาะพี่เนาะเพราะถ้าวิ่งรถส่วนตัวจริงๆมันก็แค่สามสี่ชั่วโมงเนาะพี่เนาะอ๋อใช่ครับ8ชั่วโมงนะครับในเกินเดินทางสองทำให้รู้เลยว่าในการที่เอาเทเลอร์วิ่งใส่รถมาเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมคือแบบว่าไม่ได้ว่าจะรีบมาก็ได้นะเพราะคุณผู้ชมคิดดูในการเดินทางที่จะไปเกตเวย์อะถ้าเราเอารถส่วนตัวไปนะจากโคราชนะใช้เวลาแค่ประมาณ3ชั่วโมงหรืออย่างช้า4ชั่วโมงถึงแต่อันนี้นะพี่เขาบอกว่าประมาณ8ชั่วโมงนะแสดงว่าอีกเท่าตัวหนึ่งคือต้องขับแบบ
60 70อะไรแค่นี้คือช้าน่ะช้าเลยเพราะว่าโอ้รถแต่ละคันนะอยู่ข้างบนก็นะอย่างที่เห็นข้างบนเนี่ยก็ประมาณ3ล้านกว่านะถ้าเต็มเทเลอร์ก็น่าจะมีประมาณสัก7ล้าน8ล้านนะแล้วแต่รถที่ขึ้นมาราคาเท่าไหร่อีกเขาก็เลยต้องเน้นความปลอดภัยนะครับลูกค้าผมมารับรถยังไหนคุณมารอดูรถให้ลูกค้าคุณเหรอใช่ลูกค้าคุณรับเมื่อไหร่รับวันที่7ค่ะอ๋อวันที่7วันนั้นพุธเสียงอะไรดังเสียงอะไรดังอ่ะเสียงอะไรดังก็ไม่รู้โอ้ปกี้คุณบอกว่าจองแต่เดือนอะไรนะพฤษภาเดือนอะไรเดือน5มิถุนากรกฎาสิงหากันยาเกือบ5เดือนคันนี้ ZP กี่อะไรอ่ะออโต้โอ้โหเกือบ5เดือนนานอยู่นะเกือบ5เดือนอ๋อลูกค้าเป็นอยู่สุพรรณนะก็ FC สุพรรณนะครับถ้าเป็นเจ้าของรถคันนี้ที่ดูคลิปอยู่ก็นี่มาแล้วรถท่านมาแล้วนะครับผม5เดือนนะเขาเรียกว่ารอจนหายยากคันแรกเตรียมลงครับสีขาวหมดเลยสีอื่นไปไหนกันหมดนี่แบบหน้ากระตูดมันเกยกันด้วยนะคุณผู้ชมแบบไม่ใช่ว่าจะปรับลงได้แล้วคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมถ้าลงนี่เห็นไหมเห็นช่วงจังหวะท้ายกับหน้าไหมคือถ้าลงปุ๊บนี่กระแทกกันเลยนะมันต้องมีวิธีการไล่ระดับของเขาว่าจะต้องปรับขึ้นปรับโยกหน้าโยกหลังอะไรไงด้วยนะยากอยู่นะฮะคุณผู้ชมพอดีว่าลูกค้าผมโทรมาแล้วน่าจะมารับรถแล้วเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมไปส่งมอบรถลูกค้ารับลูกค้าก่อนละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับผม